ใครเป็นธรรมใครเป็นมารใช่ไหมครับคนเสื้อแดงนี่เป็นธรรมใช่ไหมครับจากคนที่ร่าเริงมีพี่ชายอยู่เคียงข้างและคอยเป็นต้นแบบให้เขาแต่วันนี้นายวรเมศวางามหรือเมศอายุ15ปีน้องชายคนเล็กของบ้านต้องขาดที่พึ่งเพราะเขาต้องสูญเสียพี่ชายหรือนายสวัสดิ์วางามอายุ28ปีให้กับเหตุการณ์คืนวันที่10เมษายนที่กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงปะทะกับทหารที่บริเวณสี่แยกคอกวัวเมย์และพี่ชายเข้ามาร่วมการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งแต่วันที่12มีนาคมตลอดการชุมนุมเมย์บอกว่าพี่คอยบอกตลอดให้ดูแลตัวเองเราจะสู้ไปด้วยกันสู้ตายสู้เพื่อชาติและในคืนวันที่10เมษายนภาพที่พี่ชายเป็นแนวหน้าไม่ยอมให้ทหารเข้ามาในพื้นที่ยังคงติดตาเขาเพราะหลังจากที่พี่ชายโดนกระสุนปืนอย่างเข้าที่ตัวก็วิ่งมาให้เขาดูและกลับเข้าไปอีกครั้งแม้น้องชายจะพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งไปให้ถอนก่อนแต่พี่ก็ยังยืนยันว่าไม่ถอนพี่พร้อมตายหลังจากนั้นเพียงชั่วโมงกว่าเขาก็เห็นศพพี่ชายที่ถูกลากออกมาจากพื้นที่ในสภาพที่ตายอย่างไม่หลับตอนเขาโดนลูกปืนยางอ่ะเขาก็มาบอกว่าพี่จะไปแล้วพี่จะพร้อมตายเพื่อชาติแล้วตายเพื่อเกียรติแล้วพี่จะไปแล้วพี่ฝากรถฝากแฟนเขาด้วยเขาเพิ่งอยู่กับแฟนเขาได้ 3-4 วันเองเขาก็ตายไปจากกันเขาคงไม่รู้สึกตัวเพราะตอนเขาตายอ่ะตอนนี้เขาตายยังไม่หลับเลยเขาคงจะเป็นห่วงเลยวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปภาพความผูกพันเหลือไว้เพียงความทรงจำเท่านั้นสำหรับครอบครัววางามแล้วพวกเขาบอกว่าการสูญเสียครั้งนี้แม้จะเสียใจแต่ก็ภูมิใจที่เขาเป็นวีรชนสู้เพื่อชาติพี่สายเขาก็ดีครับทำงานขยันทำงานดีครับก็จะให้เงินเดือนพ่อเดือนละ 5,000 ทุกเดือนเลยเดือนนั้นเขาก็ใช้ไปมีลูกผมคนโตคนนี้ที่เป็นคนหาเงินช่วยผมครับครอบครัววางามต้องสูญเสียคนที่รักไปการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่ชีวิตแต่ผลพวงจากการสูญเสียยังตกถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยหลายครอบครัวต้องเสียหัวหน้าครอบครัวและยังไม่รู้ว่าคนที่เหลืออยู่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรสุบงกสุแก้ว Voice TV รายงาน